ั้งต้นคิดไม่ถึงก็ทำยาสูบสูงก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับทำยาสูบสูงก็จากสายลมครับสายลมเวียร์ศูนย์เก้าก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาก็น่ารักเดียดเป็นครับทำยาสูบสูงก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำยาสูบสูงก็จากสายลมครับคู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็นครับท่านเสือเก้าจากใส่ลมครับก็มี VR 969กับ VR 938นะสองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดคันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็ยังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาทูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 969กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเซนเขาเครื่องไม่ดับเพราะเขาวิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับที่เรือ009จากสายลมครับสายลมเรือ009ก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกไม่ตีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ผูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็นบอกครับท่านวิยาสูตร09จากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าออกสมาชิกออกไปแล้วก็วิยา969วิยา938ออกไปอีกครั้งก็ครับจะปฏิบัติตามนั้นครับแล้วเสียงมันจะออกมาคงจะไม่ค่อยได้ยินถนัดนะครับท่านวิยาสูตร09จากสายลมแล้วก็อีกอย่างนึงเข้าใจว่าคลิปเน็ตคงจะเน็ตไม่ได้ด้วยเพราะอยู่ในถุงนะครับก็คงจะใส่ในกระเป๋าเมียสุดสุดเก้าจากสายลมครับสายลมเมียสุดเก้าอย่างนั้นก็เสียงก็ออกมาได้ดีพอสมควรนอกจากบางทีมีกรอบแกรบนิดหน่อยแต่ว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆก็หมุนได้จากข้างนอกจำเป็นสายตรงพลาสติกก็จะสามารถที่จะหมุนปุ่มหรือทำอะไรได้หลายอย่างเสียดายเครื่องก็ต้องระมัดระวังอย่างนั้นเป็นครับท่านวิยา009จากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครั้งต่อไปก็จะเตรียมถุงพลาสติกใส่โมบายเอาไว้ด้วยเพื่อฉุกเฉินกระทันหันครับกราบขอบพระคุณท่านวิยา009ครับที่ได้กรุณาให้คำแนะนำมาครับท่านวิยา009จากสายลมครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับตอนวันนั้นก็คงกลัวว่าเพราะว่าต้องไปช่วยแก้เครื่องอะไรต่างๆก็ไม่รู้จะวางไว้ที่ไหนก็อาจจะใส่ในกระเป๋าหรือสะพายไว้ก็ได้เป็นครับท่านเวีย009จากสายลมครับก็รับทราบรับปฏิบัติครับก็วันนั้นกระทันหันนะครับก็ออกไปกระทันหันก็ไม่ได้นึกเฉลียวใจอะไรครับก็ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนก็พอไปถึงเจอน้ำท่วมเยอะๆแล้วก็น้ำกระเด็นก็เลยหวงทูมิเตอร์นะฮะก็เลยเก็บไว้ในรถท่านเวีย009จากสายลมครับสายลมเวีย009อีกอย่างหนึ่งเครื่องมือถือของเวีย969นั้นเบี่ยงไปทางบวกประมาณ 0.4 ที่วัดวันนั้นแล้วก็ของ VR มันจะเป็น887หรือมี78เยอะแยะเบี่ยงไปทางลบประมาณ 1.1 อีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่ง 1.2ส่วน7พวก77นั้นเขาเบี่ยงไปทางบวกไปอีก1ท่านประมาณ 0.2 ถึงว่าวิยา969ติดต่อได้เฉพาะที่ดีเฉพาะที่เบี่ยงไปทางเดียวกันเป็นครับท่านวิยา009จากสายลมรับทราบด้วยความกราบขอบพระคุณครับที่ได้กรุณารีพอร์ตให้ครับก็คงจะจูลำบากครับก็ต้องไปเข้าไปหาหมอให้เขาทำให้ครับแล้วก็กรณีวิยา969ก็ใช้สายการแบบรับประดักฮะและใช้ทางธรรมดาครับก็คงจะไปไม่ค่อยดีครับท่านวิยา009จากสายลมครับสายลมวิยา09วันนั้นไม่ใช่วันนั้นวันอีกวันหนึ่งที่ออกจากสายลมเป็นครับท่านวิยา009จากสายลมหมายความว่าตอนโมบายถูกต้องไหมครับถูกต้องตอนที่เตรียมโมบาย
ยังไม่ออกแต่สายลมแล้วก็ถือมือถือไปแล้วก็เกสโอก็จะไม่ได้แล้วใคร778หรืออะไรเงี้ยเป็นอ๋อครับท่านเบียร์049จากไซลมครับคงจะใช่ครับเกี่ยวกับเบียร์778วันนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วออกไปครับก็ยืนก็ใช้สายอากาศรับไปดักอยู่เหมือนกันครับก็ไม่ทราบวัดได้ท่านเบียร์049วัดได้เร็วดีครับท่านเบียร์049จากไซลมครับก็ตอนนั้นคอยดูเห็นเปลี่ยนเครื่องก็นึกว่าคงเตรียมตัวกลับบ้านเป็นครับท่านเบียร์049จากไซลมครับก็เบียร์969ก็ครับกราบขอบพระคุณครับที่ท่านเวียร์009ได้ตามมอนิเตอร์แล้วก็ได้ช่วยดูสัญญาณให้ด้วยครับเวียร์969ไม่รู้ตัวนะครับครับท่านเวียร์009จากไทยลมครับไทยลมเวียร์009ก็ตอนนี้ก็คิวอยู่เพราะว่าจะปิดสถานีนี้เป็นครับท่านเวียร์009จากไทยลมครับกราบขอบพระคุณครับแล้วก็คืนนี้ครับก็มีรายการตอน 3:00 นั้นครับถ้าท่านเวีย009มีประสบการณ์อย่างไรขอความกรุณาท่านเวีย009ได้กรุณาคอนแทคมาให้ความรู้กับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับท่านเวีย009จากสายลมคิวายูครับครับคิวายู73ครับกราบขอบพระคุณท่านเวีย009ครับที่ได้กรุณาคอนแทคเข้ามาทางศูนย์ควบคุมขายสายลมเพื่อปรับแต่งและแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆกราบขอบพระคุณท่านเวีย009 73ครับสายลม2049